โอเทพรัตน์ผู้รังสรรค์ของที่ระลึกเอเปก2022เปิดทศวรรษใหม่ CSV การสร้างคุณค่าร่วมเร่งยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผ่านการแสดงผลงานศิลป์ Craft Next to โอเทพรัตน์ The CSV Creatorนายเทพรัตน์สงเคราะห์หรือโอเทพรัตน์ในฐานะนักคิดนักเขียนและได้ชื่อว่าเป็นนักอภิปรัชญานักสร้างสรรค์นักสื่อสารนักวิทยาศาสตร์และผู้เป็นเจ้าของแนวความคิดธุรกิจจิตสาธารณะที่ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาพัฒนาสร้างมูลค่าหลากหลายผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้นำโลกในการประชุมเอเปก2022ที่ผ่านมาครับในโอกาสนี้ผมเป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐนะครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้เคยมาทำงานร่วมกับทางคุณโอเทพรัตน์นะครับท่านดร.สุรพีรัชนวงศ์ในส่วนของงานสำคัญสำคัญของประเทศที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนนะครับในช่วงของการผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิดนะครับก็ทำให้เรื่องของการดีไซน์เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับได้สร้างงานให้กับชุมชนที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริงที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือในเรื่องของการมีนักคิดการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากประสบการณ์ของคุณโอเทพรัตน์นะครับและจากทางสมาคมส่งเสริมการค้าและส่งเสริมหัตถกรรมไทยของดร.สุรพีนะครับวันนี้จึงเป็นงานนิทรรศการ Craft Next นะครับของคุณโอซึ่งจะทำให้เห็นถึงความเป็นมาของเรื่องของการมีแนวคิดนะครับที่ทำร่วมกันว่าจะเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เรื่องของการแบ่งปันและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการสร้างมูลค่านะครับก็ถือว่าหน่วยงานภาครัฐเราได้ความร่วมมือจากทางภาคเอกชนอย่างดียิ่งถึงประสบความสำเร็จได้นะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ด้วยที่เราเน้นเรื่องของทุนมนุษย์เรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับก็ต้องแสดงความดีกับคุณโอนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านดร.สุรพีในการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะครับโดยนิทรรศการครั้งนี้ก็จะจัดไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนะครับที่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนชั้น3แห่งนี้นะครับก็ขอแสดงความดีด้วยแล้วก็คิดว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับน้องๆนักศึกษาเยาวชนและผู้ประกอบการนะครับก็ขอเชิญชวนมาชมนิทรรศการ Craft Next First Edition by โอเทพรัตน์ที่นี่ครับสยามพารากอนครับดิฉันในนามของสมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทยแล้วก็สมาคมส่งเสริมพัฒนาหัตถกรรมอาเซียนนะคะก็ยินดีให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งเพราะแนวคิดที่การทำงานในเรื่องกระบวนการเสริมสร้างคุณค่าร่วมกันเนี่ยเป็นตรงกันเลยแล้วเราก็ทำกันมาตั้งนานเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างได้มีประสบการณ์นะคะแบ่งกันไปทำงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนในฐานะคุณโอเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยล่ะนะคะในหลายด้านด้วยมีทักษะพิเศษมากๆเลยหลายด้านซึ่งหายากมากนะคะที่จะมีอย่างนี้นะคะในคนเดียวกันดังนั้นเองเนี่ยก็ช่วยสนับสนุนมา50ปีแล้วก็เห็นในความยากความลำบากนะคะที่ในการที่จะทำเพราะว่าเราต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายเพราะฉะนั้นนี้อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านเลยจะเป็นใครก็ได้จะเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ประกอบการก็ได้เพราะว่าหัตถกรรมเนี่ยเหมือนยาดำเลยแทรกอยู่ในสูตรของยาสมุนไพรทุกสูตรนะคะหัตถกรรมคือยาดำนั่นเองนะคะเราสามารถเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนทุกรุ่นทุกวัยนะคะเรียกว่า360องศานะคะให้ทั้งเด็กผู้ใหญ่คนแก่คนพิการนะคนด้อยโอกาสเด็กเกเรผู้ต้องโทษใช้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะผู้ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องคราฟหรือเกี่ยวข้องในเรื่องวัตถุดิบนะเคยพูดอยู่เรื่อยแล้วไม่มีคอมเฟอร์แหละโรงงานเนี้ยสิ่งเหลือใช้โรงงานก็ส่งมาได้เศษเหล็กเศษอะไรใช้ได้หมดนะคะส่งมาอลูมิเนียมเราก็ลองอยากได้เราลองพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นหัตถกรรมได้หมดเพราะนั้นเชิญเลยถ้าใครสนใจนะคะมาคุยกันเลยติดต่อมาได้เลยที่คุณโอหรือท่านที่เราหรือก็ได้นะคะที่สมาคมก็ได้นะยินดีมาคุยกันเลยค่ะว่าอยากทำอะไรแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันทำนะร่วมด้วยช่วยกันชิ้นงานที่จัดแสดงตรงนี้เนี่ยคือกระบวนการที่มันเกิดขึ้นกระบวนการที่ทำให้ชิ้นงานเหล่านี้เกิดขึ้นนะซึ่งเรียกว่ากระบวน CSV ตัวนี้หรือว่าธุรกิจจิตสาธารณะเพราะว่ากระบวนเนี้ยมันเป็นกระบวนที่ซื่อตรงต่อตัวเรานะ
เป็นกระบวนที่ทำให้คนอยากจะทำให้สังคมมากขึ้นเพราะทำแล้วไม่ได้เข้าตัวไม่ได้เดือดร้อนตัวเองยังพอมีรายได้กลับมาช่วยอันนี้มันจะเปลี่ยนมันจะเป็นการพลิกโฉมแห่งการทำให้สังคมตลอดไปถ้าเราทำได้แล้วนึกดูนะครับผมบริษัทขนาดเล็กอาจจะไม่ใหญ่ในวงการของผมนะแต่เทียบกับบริษัทอื่นนี่เล็กทำได้ผมทำสร้างรายได้ชุมชนง่ายๆเลยสินค้าเอเป็กเนี่ยชุมชนได้รายได้ตรงแบบนับล้านบาทเราไม่ได้พัฒนาเราหยุดพัฒนาเสร็จแล้วต่อยอดครับต่อยอดเสร็จตอนนี้มีของขายที่จีนเนี่ยนี่คือหนึ่งบริษัททำได้ผมรวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทำมาหมื่นรายการสมมติผมได้แค่ร้อยล้านชุมชนได้แล้วถ้าสักพันบริษัทในประเทศรายได้เหล่านั้นเนี่ยสามารถนำส่วนต่างกำไรเนี่ยเพิ่มให้ชุมชนเข้ามากขึ้นแทนที่การทำงานหัตถกรรมจะเป็นงานสำรองในช่วงที่การเกษตรหรืออะไรฮะอุตสาหกรรมหลักหรือสิ่งทำหลักที่เขาต้องทำงานหลักต้องทำเนี่ยว่างเขาถึงมาทำงานหัตถกรรมทีนึงมันอาจจะกลายเป็นอาชีพหลักก็ได้เพราะเท่าที่ผมเดินทางมาทั่วโลกนะครับทุกคนมีภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทางงานหัตถกรรมหมดแต่ผมเชื่อเลยครับว่าของไทยและของอาเซียนโดดเด่นที่สุดนะท่านเห็นด้วยนะครับโดดเด่นมากครับโดดเด่นจริงๆและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อปรับเป็นรูปแบบที่ร่วมสมัยแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์มากมันมีเสน่ห์จริงๆเพราะนั้นเนี่ยเชิญชวนครับทุกท่าน CSV เป็นคำที่เกิดขึ้นใหม่นะฮะอาจจะเรียกว่าการสร้างคุณค่าร่วมแต่สำหรับผมเรียกว่าธุรกิจจิตสาธารณะนะครับถ้าทุกคนเริ่มกระบวนนี้ฝากสื่อฝากทุกท่านนะฮะช่วยกันส่งต่อให้ไปผมเชื่อว่าการทำให้สังคมโดยไม่เดือดร้อนตัวเองเนี่ยจะทำให้คนตัดสินใจทำเพื่อสังคมมากขึ้นหลายเท่าตัวและนึกดูนะครับสังคมโดยเฉพาะฐานรากที่เราพร่ำพูดกันไม่ว่าจะภาครัฐภาคเอกชนพร่ำพูดกันเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากอันนี้แหละครับจะเป็นรูปธรรมที่แท้จริงของการเริ่มสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจชุมชนครับขอบคุณครับ